ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคมสอนประกอบผลนะครับหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก้นะครับหรือว่าทิสโก้ ESU นะครับสำหรับช่วงนี้นะหลายๆท่านก็คงจะมีคำถามนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยทำไมมันถึงได้ขึ้นเอานะทั้งที่เราก็คงเห็นว่าเศรษฐกิจรอบตัวเราเนี่ยมันแทบจะไม่มีข่าวดีเลยนะมีแต่ข่าวร้ายว่าธุรกิจขาดทุนนะมีคนว่างงานเป็นจำนวนมากนะซึ่งก็ไม่ได้เกิดแบบนี้เฉพาะในประเทศเรานะทั้งโลกเนี่ยเศรษฐกิจเราก็เห็นข่าวอยู่มันก็ย่ำแย่พอสมควรนะแต่เราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาแทบจะเหมือนว่าไม่เคยเกิดโควิดมาก่อนเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็คงจะมาพยายามหาคำตอบกันนะว่าทำไมหุ้นมันถึงได้ขึ้นเอานะครับแล้วมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับมีปัจจัยอะไรที่ต้องระวังบ้างในเมื่อหุ้นมันขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ผมขออนุญาตใช้สไลด์ที่จะให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับในสไลด์หน้านี้นะครับเป็น valuation นะครับของหลายๆสินทรัพย์นะไม่เฉพาะในตลาดหุ้นนะครับแถวข้างบนเนี่ยเป็นตลาดหุ้นนะครับอเมริกาญี่ปุ่นจีนนะครับแท่งยิ่งไปทางขวาก็แปลว่าแพงมากนะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ของvaluation ของตลาดหุ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่100ก็คือแปลว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะออลไทม์ไฮแล้วนะเมื่อนับเป็น valuation ในความแพงนะครับจีนยุโรปก็ดูค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับในอดีตนะเปอร์เซ็นต์ไทล์ประมาณ 80-90 นะครับจะมีตลาดหุ้นที่ยังดูต่ำกว่าอดีตอยู่บ้างนะอย่างเช่นพวกอินเดียหรือบราซิลนะครับซึ่งประเทศพวกนี้ก็อย่างบราซิลเนี่ยลิงก์กับพวกคอมโมดิตี้นะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันดูต่ำกว่าในอดีตแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยอยู่ใน valuation ที่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับไม่เฉพาะในตลาดหุ้นนะตลาดบอลเนี่ยแพงมากๆเหมือนกันนะ high yield bond หรือ investment grade bond หรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาลพวกนี้เนี่ยแพงที่สุดเมื่อเทียบกับในอดีตเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฉพาะตลาดหุ้นที่มี valuation ที่มันดูแพงนะครับมันเกิดมาตั้งแต่ตลาดบอลเพราะว่าเป็นตลาดที่ทางธนาคารกลางเนี่ยเข้าไปอินเทอร์วีนนะมีการทำ QE มีการลดดอกเบี้ยนะครับทำให้ดอกเบี้ยต่ำราคาบอลก็สูงพอราคาบอลสูงเนี่ยมันก็ไปดันให้สินทรัพย์อื่นๆทางการเงินเนี่ยสูงตามขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบแรกที่เราอยากจะชี้เห็นก็คือว่าที่ valuation มันสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็หลักๆก็คือเกิดจากธนาคารกลางที่เข้าไปแทรกแซงในตลาดการเงินนะครับแทรกแซงอย่างไรบ้างนะครับเราให้ดูภาพนี้นะครับนี่เป็นภาพที่Fed นะครับทำ QE นะครับ balance sheet ของ Fed ในช่วงต่างๆนะครับเราจะเห็น QE 1เนี่ย balance sheet เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสักล้าน2ล้าน3 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ QE 2ประมาณสัก 500,000 นะครับแล้วก็ QE 3เนี่ยประมาณสัก 1.6 ล้านล้านนะครับแต่ว่า QE รอบปัจจุบันนะครับที่เราเขียนว่า QE Unlimited เนี่ย2020เนี่ยขึ้นมา3ล้านล้านนะครับเยอะกว่า QE 1 2 3ที่ผ่านมานะครับแล้ว QE 1 2 3เนี่ยรอบที่แล้วที่เขาทำเนี่ยใช้เวลา 5-6 ปีนะกว่าบาลานซ์ชีทเนี่ยจะขึ้นมา3ล้านล้านรอบนี้เนี่ยผ่านไปแค่2เดือน3เดือนเท่านั้นเองนะบาลานซ์ชีทของ Fed เนี่ยขึ้นมาถึง3ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับก็แปลว่า liquidity ในตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะที่ดันให้ valuation ของทั้งตลาดบอลตลาดหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับปัจจัยที่2ก็คือการที่ Fed เนี่ยเข้าไปแทรกแซงในตลาดเครดิตมาร์เก็ตด้วยนะไม่ได้เฉพาะในตลาดพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้นรอบที่แล้วถ้าเราจำกันได้เนี่ยตอนซับไพรม์ไครซิสเนี่ย Fed ทำ QE ด้วยการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็พวก MBS พวก Mortgage Back Security ต่างๆเพราะว่า MBS เนี่ยคือจุดที่เป็นปัญหาในคราวที่แล้วนะในตลาดบ้านก็คือสินทรัพย์ที่มีหนี้บ้านเป็นหนี้ค้ำประกันนะครับซื้อแค่2อย่างนี้นะครับพันธบัตรรัฐบาลหรือ MBS นะครับรอบนี้เนี่ย Fed เนี่ยขยายสโคปการทำ QE นะครับเพื่อจะไปซื้อตราสารหนี้เอกชนด้วยนะครับก็เลยทำให้ผลในตลาดเนี่ยมันเกิดค่อนข้างเร็วนะภาพที่ผมโชว์ในสไลด์เนี่ยเป็น high yield spread นะครับก็คือส่วนเพิ่มของตราสารหนี้หุ้นกู้พวก high yield นะเพื่อที่เพิ่มขึ้นมาจากพันธบัตรรัฐบาลยิ่งเพิ่มสูงเนี่ยก็แปลว่าตลาดเนี่ยกลัวความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของพวกหุ้นกู้เอกชนที่เป็น high yield พวกนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอน2008นะตอนซับไพรม์เนี่ยhigh yield spread เนี่ยขึ้นไปเกือบ 2,000 basis point นะก็คือบวกจากพันธบัตรรัฐบาลขึ้นไป 20% ซึ่งสูงมากๆนะครับรอบนี้นะที่เกิดโควิดปี2020เนี่ย
บวกขึ้นไปพีคๆเนี่ยประมาณสักพันกว่า basis point นะพันนิดๆก็ครึ่งเดียวของ2008นะตอนสับพรามแล้วก็บวกขึ้นไปแป๊บเดียวเนี่ยเฟดก็ประกาศว่าจะเข้าไปอินทวีนะครับประกาศว่านอกจากซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อ MBS แล้วเนี่ยซื้อตราสารหนี้เอกชนด้วยตราสารหนี้เอกชนเนี่ยรวมไปถึงไฮยูบอนด์ด้วยนะครับพอเฟดประกาศออกมาตู้มเนี่ยไฮยูสเปรดเนี่ยแคบลงมาทันทีก็แปลว่าคนเนี่ยจากที่กลัวความเสี่ยงว่าธุรกิจจะมีปัญหาธุรกิจจะเจ๊งเนี่ยพอเฟดบอกว่าเฟดจะเป็นคนเข้าไปซื้อตราสารหนี้เอกชนพวกนี้เนี่ยทุกคนก็เบาใจนะบอกว่าถ้าเฟดยังรับซื้ออยู่เนี่ยคงจะไม่มีใครขาดสภาพคล่องอย่างน้อยในช่วงนี้นะคงไม่มีใครล้มหายตายจากหุ้นกู้เอกชนเนี่ยโรลโอเวอร์ได้ในช่วงนี้ก็เลยทำให้เครดิตสเปรดพวกนี้เนี่ยแคบลงมาในทันทีนะครับทำให้ปัญหาที่มันเหมือนจะลุกลามบานปลายใหญ่โตเนี่ยพอเฟดเข้าไปอินเทอร์วีเนี่ยมันก็เลยสเกลเล็กลงนะครับแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก2ปัจจัยก็คือ1liquidity ที่เพิ่มขึ้นจาก QE นะครับ2ก็คือเครดิตสเปรดที่ลดลงจากการที่เฟดเข้าไปอินเทอร์วีในเครดิตมาร์เก็ตนะครับทีนี้เราก็เลยเอา2ปัจจัยนี้นะครับมาเข้าไปสู่โมเดลนะทำเป็น regression model แล้วก็ดูว่า2ปัจจัยนี้มันอธิบายความเคลื่อนไหวของ PE ของตลาดได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือ PE ของดัชนี S&P นะครับตอนนี้อยู่สักประมาณ 22-23 เท่านะครับแล้วโมเดลของเราเนี่ยที่เราใช้3ปัจจัยในการอธิบาย1ก็คือบอนด์ยิลด์ของอเมริกานะครับ2ก็คือเครดิตสเปรดที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูไปนะครับ3ก็คือบาลานซ์ชีทของเฟดนะครับซึ่ง3ปัจจัยนี้ก็จะเห็นว่ามันอธิบายความเคลื่อนไหวของ PE ของตลาดได้มากพอสมควรนะครับได้ค่อนข้างแม่นทีเดียวนะครับ R square ของรูปนี้ประมาณ 95% ซึ่งก็แปลว่าอย่างที่เรียนไปนะครับการเข้าไปอินเทอร์วีนของเฟดนะครับจากการทั้งอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็อินเทอร์วีนในตลาดเครดิตเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ดันให้ valuation เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะไปข้างหน้าเนี่ยปัจจัยอะไรที่จะผลักดันให้ตลาดมันไปต่อได้นะครับ ซึ่งผมมองว่ามันก็เริ่มน่าจะมีน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันนะทำให้ตลาดจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นอัพไซด์ที่มันจำกัดขึ้นปัจจัยแรกก็คือบาลานซ์ชีทของเฟดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เรียนนะครับ3ล้านล้านในเวลา 2-3 เดือนแต่ว่าถ้าเราดูรูปนี้เนี่ยช่วงหลังๆนะครับช่วงวีค2วีคหลังเนี่ยบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยนอกจากจะไม่เพิ่มแล้วเนี่ยมีบางวีคกลับมาลดลงไว้ซ้ำไปนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันนะว่าการอัดฉีดสภาพคล่องของเฟดอย่างน้อยในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเท่ากับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาละก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มมีลดลงนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือตัวเครดิตสเปรดนะครับที่ถ้าดูในภาพนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นเครดิตสเปรดช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็หลังจากที่มีข่าวหลายๆบริษัทนะครับอย่างทั้งในทั้งอเมริกาเราได้ยินบริษัทเฮิร์ตส์นะครับที่เป็นบริษัทเช่ารถใหญ่ๆของอเมริกาเลยนะครับหรือว่าบริษัท JC Penney นะที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับก็เริ่มมีข่าวล้มละลายนะครับพอข่าวพวกล้มละลายพวกนี้ออกมาในตลาดมากๆเนี่ยมันก็เริ่มทำให้ความเสี่ยงเครดิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเครดิตสเปรดเราเริ่มเห็นเริ่มกลับมาขึ้นบ้างนะครับซึ่งปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันถ้าเกิดเครดิตสเปรดเนี่ยขึ้นมาสูงๆเนี่ยก็อาจจะกดดันให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับไปลดลงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งแต่เรามองว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ยังไม่น่ากังวลมากนักนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดเนี่ยยังพอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปอินเทอร์วีนนะเข้าไปแทรกแซงตลาดเครดิตพวกนี้อยู่นะภาพนี้เนี่ยแท่งๆเนี่ยเป็นวงเงินที่เฟดตั้งขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงในตลาดเครดิตนะครับเราจะเห็นว่าแท่งที่เป็นสีทึบๆน้ำเงินทึบๆเนี่ยคือสิ่งที่เฟดใช้ไปแล้วนะครับในขณะที่ยังเหลือวงเงินที่เฟดยังไม่ได้ใช้อีกมากพอสมควรนะครับวงเงินรวมๆที่เฟดบอกว่าจะเข้าไปอินเทอร์วีนในตลาดเครดิตเนี่ย 2.6 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้ใช้ไปไม่ถึง 200,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเหลือวงเงินอีกมากพอสมควรที่เฟดจะเข้าไปอินเทอร์วีนนะครับถ้าเกิดเครดิตสเปรดเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาสูงมากๆเนี่ยเราคิดว่าเฟดเนี่ยก็คงจะเข้าไปอินเทอร์วีนแล้วก็กดให้เครดิตสเปรดมันกลับลงมาได้นะครับก็อาจจะทำให้ตลาดช่วงนี้เนี่ยมันมีความผันผวนแต่ว่ายังไม่ได้เป็นขาลงอย่างชัดเจนเพราะว่าเฟดเนี่ย1คงยังอัดสภาพคล่องอยู่นะครับ2ก็ยังอินเทอร์วีในตลาดเครดิตมากอยู่พอสมควรแต่ว่าปัจจัยที่เราอาจจะต้องกังวลนะครับก็คือปัจจัยเรื่องบอนด์ยิลด์ของอเมริกานะครับ
บอนด์ยิลด์เนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนด valuation นะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยถ้าคิดตามทฤษฎีมันก็เหมือนกับdiscount rate นะครับเวลาเราซื้อหุ้นหรือซื้อบอนด์เนี่ยเราซื้อ cash flow ในอนาคตนะถ้าเกิดบอนด์ยิลด์ในตลาดเนี่ยสูงขึ้นก็แปลว่าเราต้อง discount cash flow นั้นด้วย rate ที่สูงขึ้นก็จะทำให้ valuation ของตราสารที่เป็นมูลค่าทางการเงินเนี่ยลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบอนด์ยิลด์ถ้าเกิดขึ้นมาแรงๆเนี่ยอาจจะกดดันให้ valuation ของตลาดที่มันสูงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกลับมาปรับตัวลดลงได้นะครับเราใช้โมเดลที่เราคำนวณเนี่ยพยายามจะไปดูว่าบอนด์ยิลด์ที่จุดไหนที่นักลงทุนจะต้องระวังนะครับ แบ่งเป็น2ช่วงระยะด้วยกันนะครับช่วงระยะสั้นๆ 1-3 เดือนนะครับเราคิดว่าบอนด์ยิลด์ที่เป็นจุดที่ต้องระวังคือ 0.9% บอนด์ยิลด์10ปีของอเมริกานะครับที่เราติดตามกันอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนี้มันอยู่สักประมาณ 0.7% นะครับถ้าเกิดขึ้นไปแตะ 0.9% ในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนอาจจะต้องระวังนะครับอาจจะต้องมีการ take profit ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบอนด์ยิลด์ถ้าเกิน 0.9 ในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ valuation ของตลาดเนี่ยลดลงนะครับหรือว่าถ้าเกิดมองข้ามไปถึงช่วงปลายปีเลยนะครับเราคิดว่าบอนด์ยิลด์จุดที่ต้องระวังเนี่ยคือประมาณ 1.3% นะครับเพราะฉะนี้จำ2ตัวเลขนี้นะครับ 0.9 กับ 1.3 นะครับ 1-3 เดือนหรือปลายปีนะครับก็จับตาดูบอนด์ยิลด์เป็นหลักอันที่1 นะครับว่าถ้าเกิดบอนด์ยิลด์ยังไม่ถึงจุดที่ต้องระวังเนี่ยเราคิดว่าตลาดก็คงยังไซด์เวย์อัพต่อไปได้นะครับแต่ว่าถ้าบอนด์ยิลด์ทะลุ 0.9 หรือ 1.3% เนี่ยอาจจะต้องเทคโปรฟิตออกมาก่อนนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงของพอร์ตประเด็นที่2ที่อาจจะต้องระวังก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันก็เป็นการฟื้นจากฐานที่มันค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวเนี่ยช้าลงเรื่อยๆเพราะว่าฐานของตัวเลขเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องระวังว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็อาจจะต้องจับตาว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องคอยพยายามลดความเสี่ยงของพอร์ตลงมานะครับปัจจัยถัดมานะก็คือปัจจัยเรื่องโรคระบาดนะโรคโควิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราทุกประเทศเนี่ยมีข่าวดีเหมือนกันหมดก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงมาพร้อมกันทั้งโลกนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขในอเมริกาในอินเดียในบราซิลเนี่ยเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างในอเมริกาเนี่ยสูงกว่าตอนเดือน4ที่ผ่านมาซะอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าการระบาดของโควิดในรอบ2เนี่ยมันดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องกลับไปล็อกดาวน์กันอีกรอบเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นปัญหากับเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราต้องจับตามองนะครับปัจจัยสุดท้ายนะก็คือเรื่องการเลือกตั้งอเมริกานะครับซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นในเดือน11ปีนี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นคะแนนของทรัมป์เนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้เป็นคะแนน probability นะที่คำนวณจากเว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่พนันกันนะว่าใครจะชนะทรัมป์เนี่ยตอนนี้เนี่ยโอกาสชนะอยู่สักประมาณไม่ถึง 40% ในขณะที่โจไบเดนเนี่ยคู่แข่งของทรัมป์เนี่ยโอกาสชนะเนี่ยขึ้นมาถึง 60% นะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยทรัมป์เสียคะแนนไปเยอะจากเรื่องการประท้วงการต่อต้านการเหยียดสีผิวในอเมริกานะครับซึ่งทำให้ไบเดนเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยโอบามาเนี่ยก็เป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่คนผิวดำนะครับทำให้ไบเดนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคะแนนเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วก็แซงทรัมป์เนี่ยตอนนี้แทบจะถ้าดูตามคะแนนตามโพเนี่ยแทบจะชนะโอกาสชนะเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะเนี่ยถ้าไบเดนคลิกกลับมาชนะทรัมป์เนี่ยมันก็มีความเสี่ยง อยู่2 อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือพอทรัมป์คะแนนตามไบเดนมากๆเนี่ยเขาก็น่าจะใช้ประเด็นที่ในการหาเสียงเนี่ยในการพยายามจะไปทะเลาะกับจีนนะครับสร้างประเด็นกับจีนเพื่อให้มันมีพื้นที่ข่าวว่าอเมริกาเนี่ยมีปัญหากับจีนทรัมป์ก็จะคะแนนขึ้นนะครับงั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเทรดวอร์ปะทุกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงตั้งแต่นี้ไปจนถึงการเลือกตั้งอเมริกาก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องจับตามองว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยที่คะแนนตามหลังเยอะๆเนี่ยเขาจะทำยังไงกับจีนนะครับประเด็นที่สองก็คือโจไบเดนเนี่ยตัวแทนจากพรรคเดโมแครตเนี่ยนโยบายของเขาหลายๆตัวเนี่ยเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรกับธุรกิจเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนโยบายที่จะพยายามขึ้นภาษีทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดานะครับซึ่งถ้าเกิดไบเดนชนะจริงๆเนี่ยคิดว่าตลาดอาจจะมีความกังวลเรื่องภาษีว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะกลับมาขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่อง regulation ต่างๆนะครับที่ไบเดนเนี่ยค่อนข้างจะ
สนับสนุนการใช้ regulation ที่เข้มงวดขึ้นนะกับทั้งสถาบันการเงินนะกับพวกบริษัทเทคขนาดใหญ่นะพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่กดดันตลาดได้เหมือนกันถ้าเกิดไบเดนเนี่ยเกิดพลิกกลับขึ้นมาชนะทรัมป์ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เราคิดว่าต้องเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่นี้ต่อไปจนถึงช่วงปลายปีนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะเราคิดว่าตลาดหุ้นนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยก็ยังมีปัจจัยซัพพอร์ตอยู่จากการอัดฉีดสภาพคล่องโดยเฟดนะครับการเข้าไปอินเทอร์วีนในตลาดเครดิตของเฟดที่น่าจะทำให้ดาวไซด์ในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดแต่ว่าปัจจัยที่ต้องระวังก็คือ1นะครับบอนด์ยิลด์ถ้าเกิดขึ้นมาถึง 0.9 ในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้าหรือ 1.3 ในช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องระวังนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือการเลือกตั้งอเมริกาในเดือน11นะครับเราเชื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดใกล้การเลือกตั้งเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตลาดก็อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะต้องพิจารณานะครับดูปัจจัยการเมืองอเมริกาด้วยนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงในช่วงใกล้ๆเลือกตั้งนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูของตลาดในช่วงนี้นะครับครับซึ่งนั่นก็เป็นมุมมองของตลาดของเราในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ